เป็นความเข้มข้นที่น้องจะเรียนตั้งแต่ม.4แล้วเจอไปยันม.6ยกมงให้นางเลยมือหนึ่งอันดับหนึ่งชื่อความเข้มข้นว่าโมลาโมลาลิตี้เช้าไม่กลัวก็กลัวว่ามันจะไม่เช้าเช้าขึ้นไหนกูไว้สูตรของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดให้จำแค่ว่าตัวถูกส่วนด้วยสอลอลอคำเตือนวิดีโอนี้เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญที่โรงเรียนชอบออกข้อสอบเท่านั้นดังนั้นในวิดีโอนี้จะเน้นให้น้องเข้าใจในสิ่งที่ออกสอบสาระที่ไม่ค่อยออกข้อสอบพี่กัปตันจะตัดทิ้งออกหมดและสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือหากเนื้อหานี้น้องเรียนแล้วรู้สึกงงรู้สึกไม่เข้าใจอย่าเพิ่งตกใจไปเพราะเนื้อหาบางส่วนจำเป็นต้องมีพื้นฐานเคมีมาก่อนถึงจะเรียนเข้าใจได้หากน้องเรียนแล้วฟังไม่เข้าใจเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะยังไม่เคยเรียนพื้นฐานเคมีส่วนนั้นมาก่อนดังนั้นขอให้น้องปิดคลิปนี้ไปซะฟังไปก็ปวดหัวถ้าเรียนถึงเนื้อหานี้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาดูอีกครั้งโอเคโอเคแต่หากการสอนครั้งนี้มีการพูดจาหยาบคายหรือมีข้อผิดพลาดประการใดทางพี่กัปตันขอโทษและขอนำคำติชมไปพัฒนาปรับปรุงต่อไปครับขอให้น้องทุกคนสนุกกับการเรียนนะครับเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ Hello YouTube Hello YouTube สวัสดีจ้าสวัสดี YouTube ทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนนะครับทุกคนนะครับที่เรียนย้อนหลังอยู่นะตอนนี้นะจ๊ะอ่ะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันนะครับจะมาสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารละลายนะครับบทนี้นะครับแน่นอนว่าคนที่ดูสารละลายอยู่น้องๆเนี่ยน่าจะเรียนอยู่ที่ม.4 เทอม2ใช่ไหมเธอน่าจะเรียนอยู่ที่4เทอม2แล้วก็จะเป็นช่วงบางคนก็จะสอบอยู่ช่วงมิดเทอมบางคนก็จะสอบเรื่องนี้อยู่ช่วงไฟนอลนะครับพี่ไม่สนแหละแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรามาดูในไลฟ์นี้แล้วพี่มั่นใจว่าน้องอ่ะจะได้รับความรู้แบบปังๆจากพี่แน่นอน 100,000 ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลุยกันในบทนี้นะครับในเรื่องของสารละลายนะครับซึ่งบอกก่อนนะครับว่าคนที่จะเรียนเรื่องสารละลายรู้เรื่องเนี่ยน้องจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของโมเลสุดเคมีมาก่อนถ้าน้องยังหาโมเลสุดเคมีไม่เป็นเรื่องสารละลายน้องอาจจะมีการติดปัญหาได้แน่นอนฟันธง 100% อาจจะมีการติดนู่นติดนี่ติดนั่นโมเลกุลคืออะไรการหาโมหายังไงน้องจะมีการติดนั่นติดนี่เยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำนะสำหรับคนที่เรียนไปแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบติดเยอะมากเลยติดตึงเรียนสักพักนึงก็ติดเรียนสักพักนึงก็ติดเรียนสักพักนึงก็ติดถ้าน้องเรียนไปแล้วมันติดนะครับพี่อยากจะบอกน้องๆว่าน้องลองกลับไปย้อนเรียนเรื่องโมเลสุดเคมีก่อนอีกสักคลิปนึงก็คือคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่พี่ลงไปนะครับลองย้อนกลับไปหาคลิปโมเลสุดเคมีเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียนเรื่องสารละลายแล้วเธอจะไหลลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นแปดมากขึ้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับใครพร้อมแล้วกด0มาเดี๋ยวเราจะเริ่มลุยกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มลุยกันเลยนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของสารละลายเนี่ยสารละลายเนี่ยเราต้องคุยกันนิดนึงว่าสารละลายเกิดจากอะไรมีใครบอกได้บ้างว่าสารละลายเกิดจากอะไรอ่ะใครบอกได้พิมพ์มาเก่งมากเห็นไหมเก่งมากเห็นไหมใช่สารละลายคือเกิดจากนี่นะฮะตัวทำละลายบวกกับตัวถูกละลายแกจดไว้เลยนะสารละลายนะลูกเกิดจากตัวทำละลายบวกตัวถูกละลายบางคนคิดอยู่ในหัวว่าเฮ้ยพี่ตัวทำละลายบวกตัวถูกละลายคืออะไรหรอคะตัวทำละลายบวกตัวถูกละลายคืออะไรหรอคะอ่ะทุกคนฟังพี่ตั้งใจฟังพี่ตัวทำละลายชัดเจนเลยความหมายคือทำหน้าที่ละลายจดเลยนะตัวทำละลายความหมายชัดเจนเลยคือทำหน้าที่ละลายตัวถูกละลายความหมายชัดเจนเลยคือถูกละลายถูกต้องค่ะใช่ feeling นั้นเลยคือความหมายตรงๆแหละตัวทำละลายคือทำหน้าที่ในการละลายตัวถูกละลายคือตัวที่ทำหน้าที่ในการถูกละลายและเมื่อไหร่เธอเอาตัวทำละลายบวกตัวถูกละลายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเธอจะได้ออกมาเป็น feeling ของสารละลายโอเคไหมสารละลายเมื่อไหร่เธอเอาตัวทำบวกตัวถูกเธอก็จะได้ออกมาเป็นสารละลายนะครับซึ่งบทนี้เราจะเรียนเรื่องสารละลายกันอ่ะ
ทีนี้เธอต้องค่อยๆคิดตามพี่เวลาเราเอาตัวทำบวกตัวถูกเนี่ยแน่นอนว่าบางทีเราเอาตัวทำใส่ปริมาณหนึ่งตัวถูกใส่ปริมาณหนึ่งใช่ปะพอเราเอาใส่ในปริมาณที่แตกต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องก็ได้ออกมาเป็นสารละลายเหมือนกันแต่สารละลายที่ออกมาเธอต้องคิดตามฉันให้ทันว่าสารละลายที่ออกมาเนี่ยมันมีหลากหลายเวอร์ชันหลากหลายแบบอาจจะใช้ตัวถูกเท่านี้ตัวทำเท่านี้อาจจะใช้ตัวทำเท่านี้ตัวถูกเท่านี้มันเลยทำให้สารละลายเนี่ยออกมาได้หน้าตาหลากหลายแบบหลายทางหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วฉันจะกำหนดได้ยังไงว่าฉันต้องใช้ตัวทำเท่าไหร่ตัวถูกเท่าไหร่แล้วฉันจะกำหนดออกมาเป็นยังไงอะไรยังไงดีมันก็เกิดฟีลลิ่งประมาณนี้ว่ามันจะกำหนดเป็นอะไรดีมันก็เลยเป็นบทที่เราต้องเรียนครับเขาเลยกำหนดออกมาเป็นลักษณะของความเข้มข้นเก็ตฟีลมาใครเก็ตกดหัวใจรัวๆมาใครเข้าใจแล้วในสิ่งที่พี่กำลังจะสื่อสารให้น้องฟังกดหัวใจรัวๆมาเงี้ยแหละหัวใจรัวๆ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 เลยไม่ต้องส่งของขวัญขอหัวใจพอไม่ต้องส่งของขวัญกดเอาของขวัญออกไม่เป็นกดหัวใจอย่างเดียวจิ้มหน้าจอยอ่ะปุ๊บ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 ต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละเออเจอแล้วหรอเอ๊ะทุกคนเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมทีนี้พูดถึงความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นความเข้มข้นเนี่ยจะเป็นตัวเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นตัวที่จะบอกเราว่าแบบอ๋อต้องใช้ตัวถูกเท่านี้นะตัวทำเท่านี้นะถึงจะได้ความเข้มข้นออกมาเท่านี้เข้าใจมั้ยต้องใช้ตัวถูกเท่านี้นะตัวทำเท่านี้นะถึงจะได้ความเข้มข้นออกมาเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เก็ทฟิลมั้ยเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของความเข้มข้นดังนั้นบทนี้ในเรื่องของสารละลายสิ่งแรกที่เธอต้องเรียนเลยคือเธอต้องรู้จักความเข้มข้นก่อนโอเคนะพัชรินเลอเธอยินเลิศมากโอเคมั้ยเธอต้องรู้จักในเรื่องของตัวความเข้มข้นตรงนี้เสียก่อนทีนี้ความเข้มข้นในบทที่เราเรียนตรงเนี้ยเราจะมาดูว่าเอ๊ะความเข้มข้นในบทเนี้ยมันจะมีความเข้มข้นอะไรบ้างอ่ะเรามาดูที่อันแรกเลยก็คือจะมีความเข้มข้นที่เป็นเวอร์ชันของเปอร์เซ็นต์สิ่งแรกที่พี่จะสอนน้องๆทุกคนนะคือความเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นะครับความเข้มข้นประเภทเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นประเภทเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3เวอร์จะมีทั้งหมดอยู่3เวอร์เวอร์แรกคือเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลเวอร์ที่2คือเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาตรต่อปริมาตรและเปอร์เซ็นต์ที่3เป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3เปอร์เซ็นต์ฟังเลยนะชัดๆเลยนะจะมีทั้งหมดอยู่3เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อันแรกคือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลเปอร์เซ็นต์อันที่2คือเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรและเปอร์เซ็นต์อันที่3คือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีความเข้มข้นทั้งหมด3รูปแบบ3เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรโอเคไหมเพราะนั้นมวลต่อมวลคือ m by m ปริมาตรต่อปริมาตรคือ v by v และมวลต่อปริมาตรคือ m by v ใครเข้าใจตรงนี้แล้วกด7มารัวๆครับมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อเอาอย่างนี้ให้เคลียร์ก่อนกด7แล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อเขียนนะได้ไหมโอเคพี่เห็นจัดละเขียนนะผ่านนะนะครับ TikTok YouTube Facebook โฟกัสดีดี TikTok YouTube Facebook โฟกัสดีดีตั้งใจฟังพี่ทีนี้ฟังนะลูกสูตรของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจำไว้แล้วนะสูตรของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจำไว้เลยว่าให้จำแค่ว่าตัวถูกส่วนด้วยสอลอลอก็คือตัวถูกส่วนด้วยสารละลายคอนเซ็ปต์ให้จำแค่นี้พอก่อนคือสูตรความเข้มข้นเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะสูตรความเข้มข้นเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะมันมีค่อนข้างแบบเยอะและค่อนข้างหลากหลายดังนั้นสิ่งที่พี่อยากให้น้องจำคือให้น้องจำว่าตัวถูกส่วนด้วยสารละลายก่อนจำแบบนี้นะตัวถูกส่วนด้วยสารละลายตัวถูกส่วนได้สารละลายพอเธอจำว่าตัวถูกส่วนได้สารละลายตัวนี้เรียบร้อยแล้วปึ๊บในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติเปอร์เซ็นต์ของเธอหรือความเข้มข้นของเธอเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวล
มันเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลให้เธอคิดในใจเลยว่ามันคือมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายเห็นปะคือเธอจำไว้อยู่แล้วว่าถูกส่วนสารละลายถูกส่วนสารละลายเพราะฉะนั้นถ้าสูตรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลด้านบนก็เป็นมวลด้านล่างก็เป็นมวลมันเลยด้านบนเป็นมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายและคูณด้วย100เพราะโจทย์ของหนูความเข้มข้นของหนูเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์เก็ตปะเก็ตปะมันเลยเป็นมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายและคูณด้วย100เห็นไหมเราแทบไม่ต้องจำสูตรเลยคือแค่เรานึกในใจว่าอ๋อมวลเปอร์มวลคือเราแค่นึกอย่างงี้เว้ยคือเราแค่นึกในใจในหัวของแกไว้ว่าอ๋อมวลเปอร์มวลมวลเปอร์มวลเราจำถูกส่วนสารละลายอ๋อมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายและข้อนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คูณ100จับแบบนี้เลยเปียวอ่ะเคลียร์ปะเข้าใจปะง่ายปะแล้วถ้าสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจำแค่ว่าตัวถูกส่วนด้วยสารละลายอ๋อเปอร์เซ็นต์ในปริมาตรต่อปริมาตรก็เป็นปริมาตรตัวถูกปริมาตรต้องอยู่ด้านบนส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายและคูณด้วย100ฮ่าเขียนไหมเออจำแค่นี้เปรี้ยวมากแค่นี้เลยสดสดเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรจำแค่ว่าปริมาตรตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายและคูณด้วย100ลองเดาสิถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเธอจะจำบ้างไงเธอจะจำบ้างไงใช่ปะใช่ปะใช่ปะมันต้องอย่างนี้มันก็จะจำว่ามวลตัวถูกส่วนในปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วย100จบจบจบแบบจบใครเข้าใจวิธีการจำสูตรในเรื่องของตัวเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วบ้างใครเข้าใจวิธีการจำสูตรแบบง่ายๆของเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แล้วบ้างกด111มากกด111มาทั้งทักทักทั้งยอดท็อปทั้งฟอร์ฟบักกด111มาเออลูกชายมันต้องอย่างนี้นั่นแหละเข้าใจยังเธอจำง่ายไหมเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลคือมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายแล้วคูณด้วย100เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรคือปริมาตรตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรสารละลายคูณด้วย100เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรคือมวลตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วคูณด้วย100จบอิซาปิโกอิซาอีซีอิซาโคตรง่ายอิซาแบบโอ้ยชีวิตนี้ฉันไม่เคยจำอะไรง่ายขนาดนี้อีกแล้วในเมื่อน้องจำสูตรได้แล้วเราลองมาเจอโจทย์กันหน่อยไหมเออลองเจอโจทย์กันหน่อยดีกว่าอ่ะมาเราเจอโจทย์แบบเปรี้ยวๆเยอะๆเบาๆคือ1เขาบอกว่ามีโซเดียมคลอไรด์อยู่60กรัมละลายในน้ำ540กรัมจงหาความเข้มข้นเป็นมวลต่อมวลเจอโจทย์ข้อนี้เด็กของฉันนี่คือต้องแบบทัดหูเลยนะอะเด็กขอจะสับข้อนี้ก็คือเด็กของฉันต้องทัดหูแล้วนะอุ้ยหนูว่าสูตรอะพอดีรู้ในเทคนิคจะพี่กัปตันมาหนูก็เลยจำได้ไงคะเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลอ๋อหนูจำได้ค่ะมันคือมวลบายมวลและด้านบนคือมวลตัวถูกส่วนด้วยมวลของสารละลายค่ะขอส่วนด้วยมวลของสารละลายค่ะมวลของสารละลอค่ะแล้วคูณด้วย100ค่ะสูตรหนูจำได้แบบสบายๆแล้วค่ะเกิดมาชาตินี้คือหนูจำสูตรได้แล้วค่ะแค่หนูเห็นว่ามันเป็นมวลต่อมวลหนูก็จำได้แล้วค่ะได้ปะได้ปะได้ปะพอจำได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นถือพี่ถามครับสารของหนูมีโซเดียมคลอไรด์สารของหนูมีน้ำเด็กของฉันต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือตัวถูกอะไรคือตัวทำตอบโซเดียมคลอไรด์คือตัวถูกหรือน้ำคือตัวถูกโซเดียมคลอไรด์คือตัวทำหรือน้ำคือตัวทำตอบซิริอีกนิดเดียวเอาอีกนิดเดียวเอาอีกนิดเดียวในรายนี้มีแต่คนเก่งเนาะ
อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกอ๋อเวอร์นิดเดียวเอาใหม่นะคนเก่งเธอเก่งมากอะไรคือตัวถูกวายใช่ไหมวายวายโดนแกงถูกต้องหนูเก่งมากถูกต้องถูกต้องถูกถูกถูกต้องใช่มันตอนนี้ฉันกดผิดอันใช่ใช่ถูกถูกใช่เด็กในไลน์ฉันมีแต่คนเก่งฉันต้องกดอันนี้ฉันกดเฟกผิดอันขอโทษ I'm so sorry เก่งมากถูกต้องหนูเก่งมโาอ้กโหมีแต่คนตอบถูกเก่งมากเวอร์ใช่ค่ะลูกอันนี้ลูกโซเดียมคลอไรด์คือตัวถูกครับส่วนน้ำคือตัวทำส่วนน้ำคือตัวทำโซเดียมคลอไรด์คือตัวถูกและน้ำคือตัวทำเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้หาเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลแสดงว่าด้านบนต้องเป็นมวลตัวถูกส่วนด้านล่างต้องเป็นมวลสารละลายถูกต้องปะด้านบนต้องเป็นมวลตัวถูกส่วนด้านล่างต้องเป็นมวลของสารละลายถูกต้องปะเพราะฉะนั้นด้านบนเป็นมวลตัวถูกมวลตัวถูกคือใครโซเดียมคลอไรด์ให้มาน้ำหนักเป็นกรัมถูกยังถูกแล้วถ่ายเท่าไหร่60ส่วนด้านล่างคือมวลของสารละลายพี่ถามครับในฐานะที่น้องเป็นหนึ่งของฉันตอบเท่าไหร่ครับด้านล่างใส่เลขอะไรด้านล่างใส่เลขอะไรใครใส่เลขอะไรใครใส่เลข540มั้งใครใส่เลข540มั้งอ่ะมีบางคนใส่540ใครที่ใส่540วาย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 ขออนุญาตนะขออนุญาตบุลลี่ก็คุยกันอยู่ข้างล่างต้องเป็นมวลของใครสารละลายแล้วน้ำเป็นอะไรน้ำเป็นตัวทำแล้วใส่540มันคอมมอนเซนป่ะเอาอีกรอบวายสิริจัดการโดนแกงไม่ได้เธอต้องเอาตัวถูกบวกตัวทำถึงจะเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นสารละลายต้องใส่เท่าไหร่60บวก540ใช่ไหมใช่ไหมสารละลายต้องใส่60บวก540นี่คือกรรมของสารละลายเพราะฉะนั้นสารละลายจะเป็น600เออใช่แบบนั้นแหละลูก600เพราะนั้นเธอก็ใส่ลงไปเลย600ตรงนี้แล้วคูณด้วย100 0ต่อ0 6ต่อ6คำตอบเลยได้ออกมาเป็น 10% โดยมวลต่อมวลจบนี่คือความเข้มข้นของมันใครเข้าใจแล้วกด5มาให้พี่หน่อยเคลียร์มั้ยเออมันต้องอย่างงี้ลูกไม่พูดพร่ำทำเพลงทำอีกข้อเลยข้อ2แบบไปเยี่ยวๆเลยนะเธอต้องทำให้ได้นะในการหาความรู้ตรงนี้มันไม่ยากเพราะว่าเรามีเทคนิคลับในการจำสูตรของเราแล้วเว้ยคือเรามีฟีลลิ่งของการจำสูตรของเราแบบเทคนิคลับของเราแล้วเก็ทฟีลป่ะมาดูข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าอัตนอน50ลูกบาศก์เซนติเมตรเติมน้ำลงไปอีก20มีแอทานอลนะมีน้ำนะแล้วสารละลายนี้จะมีความข้นโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่าไหร่หรออืมก็เคยทำสูตรมาได้แล้วนะว่าอ๋อเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรเนี่ยหนูจำมาว่ามันคือปริมาตรของตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายและคูณด้วย100อุ้ยจำได้ไงอ่ะก็เราจำขึ้นมาแบบเทคนิคดีๆไงเก็ตฟังมาเพราะนั้นแต่เราก็แทนค่าปริมาตรตัวถูกอุ้ยคำถามเกิดเหมือนเดิมเอทานอลหรือน้ำคือตัวถูกเอทานอลหรือน้ำคือตัวถูกตัวไหนคือตัวถูกละลายลูก
ใช่ตัวนี้คือตัวถูกส่วนตัวนี้คือตัวทำละลายเพราะฉะนั้นตัวถูกละลายของเราคือเอทานอลใส่เลยเปอร์เซ็นต์ V by V เท่ากับ50ส่วนด้วยสารละลายสารละลายคืออันนี้มันเป็นลูกบาศก์เซนอยู่แล้วใช่ปะมันเป็นปริมาตรอยู่แล้วเราก็เลยเอาไปแทนค่าได้เลยอยู่เก็ตปะเพราะฉะนั้นด้านบนเป็น50ส่วนด้านล่างต้องเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นสารละลายเหมือนเดิมใครเอา20มาตอบคือบูดไม่ได้เธอต้องเอาอะไรเธอต้องเอาตัวถูกบวกตัวทำก็คือ50บวก20มันจะเป็น70เพราะฉะนั้นปริมาตรตัวนี้จะแทน70ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วคูณด้วย100ที่เหลือคิดเลขแก้งสมการหาเปอร์เซ็นต์ world by v เก่งมากน้องเบสมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ v by v เธอก็จะได้คำตอบมาเป็น 71.4% weight volume by volume จบสวยๆเลยยากปะยากปะไม่ยากเนาะง่ายเนาะIt's easy มาดูข้อที่3ดีกว่าไม่พูดด้านน้ำเพลงน้ำตาลทราย15กรัมละลายในน้ำได้สารละลาย300ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายที่ได้มีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรหรอโอ้ my god สูตรมวลต่อปริมาตรมาคือ m by v อ๋อเราจำได้มวลตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายและคูณด้วย100คือจำได้แบบเปรี้ยวๆเยอะๆสดๆไม่เคยจำได้ในขนาดนี้มาก่อนสูตรนี้คือจำได้จำได้แบบจำง่ายจำง่ายแบบจำได้แทนค่าเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรมาเลยลูกมวลตัวถูกฉันมีน้ำตาลทรายกับน้ำใครจะเป็นตัวถูกอ่ะฉันมีน้ำตาลทรายกับน้ำใครจะเป็นตัวถูกอ่ะมันอยู่แล้วใช่โอ้ที่สุดหนูเก่งมากที่สุดถูกก็คือตัวน้ำตาลเนี่ยเป็นตัวถูกส่วนด้วยน้ำเนี่ยเป็นสารละลายเอ้ยสอรี่น้ำเนี่ยเป็นตัวทำใช่ไหมเพราะนั้นแทนค่าไปมวลตัวถูก15กรัมแทนได้เลยคือ15กรัมส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายด้านบนต้องเป็นมวลตัวถูกซึ่งมวลตัวถูกเป็นกรัมอยู่แล้วแทน15กรัมอันนี้ is okayส่วนด้านล่างต้องเป็นปริมาตรของสารละลายน้องใครแทน300ลงไปในนี้บ้างพี่ถามพี่แทน300ลงไปด้านล่างเนี่ยที่เป็น300ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยพี่แทนถูกหรือแทนผิดน้องพี่ทำถูกหรือทำผิดน้องถ้าพี่แทน300ลงไปข้างล่างถูกหรือผิดพี่จะผิดได้ยังไงอะน้องก็เขาพูดชัดเจนว่าสารละลายคือ300เห็นปะเขาพูดชัดเจนมันไม่เหมือนข้อก่อนอันนี้ข้อก่อนอันนี้เขาพูดว่าน้ำ20น้ำ5400 540เขาพูดแบบนี้แต่ข้อนี้เขาพูดว่าสารละลาย300คำว่าสารละลาย300ก็คือโจทย์ให้มาแล้วว่าสารละลายคือ300เออน้องใจถูกอยู่แล้วถ้ามันถูกอยู่แล้วตรงนี้ต้องแทน300แบบสวยๆอยู่แล้วเข้าใจปะข้างบนเนี่ยต้องเป็นมวลซึ่งเป็นมวลของตัวถูกซึ่งมวลของตัวถูกคือ15กรัมคือมวลของตัวถูกส่วนด้านล่างต้องเป็นปริมาตรของสารละลายคือ300ก็ใส่ปริมาตรไป300แล้วคูณด้วย100แล้วก็คิดเลขตัดคิดเลขก็จะได้ออกมาเป็น355 5% มวล by volume หรือ 5% โดยมวลต่อปริมาตรจบง่ายไหมง่ายไหมผ่านไหมใครผ่านตรงนี้แล้วบ้างกด5 6 7มาครับและเดี๋ยวพี่ไปต่อจบพี่จบเลยนะอันนี้คือหน่วยแรกนะคือหน่วยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อมวลเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรต่อปริมาตรจบเพราะนั้นสูตรของเราคือตัวถูกส่วนได้สารละลายคูณได้100ตัวถูกส่วนในสารละลายคูณได้100ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมวลเบิบมวลมวลบิบปริมาตรหรือปริมาตรบิบปริมาตรจบปิ๊กกระดิ่งแมว4ผ่านแฮ
พี่มีอะไรจะบอกด้วยครับน้องๆทุกคนในฐานะที่น้องๆเนี่ยกำลังตั้งใจเรียนคลิปนี้อยู่ใช่ไหมล่ะเก่งมากเลยนะครับที่น้องเนี่ยดูวิดีโอนี้จนมาถึงตรงนี้พี่ก็อยากบอกน้องๆว่าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เชื่อว่าถ้าน้องเรียนจบคลิปนี้น้องสามารถเข้าใจเคมีได้อย่างแน่นอนครับแต่ไหนๆเราก็ตั้งใจเรียนคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับพี่กัปตันก็เลยอยากมอบสิทธิพิเศษให้กับน้องที่ดูวิดีโอคลิปนี้ครับดีไหมสิทธิพิเศษที่พี่กัปตันจะให้นะครับก็ถือเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่กัปตันละกันนะครับซึ่งน้องจะรับหรือไม่รับก็ได้นะครับของสิทธิพิเศษนั้นก็คือนี่เลยครับบัตรส่วนลดทุกคอร์สเคมีของพี่กัปตันเลยครับอันนี้เป็นคูปองส่วนลดนะครับถ้าน้องๆอยากได้สิทธิราคาพิเศษของคอร์สเคมีพี่กัปตันน้องสามารถแคปคูปองนี้ไว้ได้เลยนะครับหลังจากที่น้องแคปรูปนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้น้องๆคอมเมนต์ชื่อเล่นไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็แคปชื่อตัวเองที่ติดใต้คอมเมนต์ไว้นะครับหลังจากนั้นให้น้องนำสองรูปนี้ไปอินบ็อกซ์ที่หน้าเพจเคมีเคนะแล้วน้องก็บอกพี่ทีมงานพี่กัปตันเลยนะครับว่าหนูดูจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอส่วนลดพิเศษคอร์สนี้หน่อยค่ะและแน่นอนว่าพี่ทีมงานของพี่กัปตันจะมอบส่วนลดพิเศษแบบสุดๆให้กับคนที่ตั้งใจเรียนวิดีโอคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยครับแต่บอกก่อนนะว่าสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัดนะครับอยากให้น้องๆทุกคนนะครับรีบส่งอินบ็อกซ์ไปที่เพจ KMK นะแล้วถ้าเราโชคดีขอให้เราได้สิทธิพิเศษนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะพี่กัปตันไม่กลัวแล้วตั้งใจเรียนต่อละบ๊ายบายทีนี้มาดูความข้นตัวนี้แกความเข้มข้นตัวนี้ไม่พูดไม่ได้เป็นความเข้มข้นแบบยอดฮิตเป็นความเข้มข้นที่น้องเอาดอกจันมาล้านดวงมาดอกนางได้เลยเป็นความเข้มข้นที่น้องจะเรียนตั้งแต่ม.4แล้วเจอไปยันม.6ความเข้มข้นนี้ยกมงให้นางเลยเป็นความเข้มข้นยืนหนึ่งมือหนึ่งอันดับหนึ่งเยี่ยวหนึ่งไม่มีใครล้มล้างตำแหน่งนางได้เพราะความเข้มข้นตัวนี้เจอบ่อยที่สุดในโลกล่านภาไหลชื่อความเข้มข้นว่าโมล่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโมลาริตี้เป็นฟิลนางงามเวอร์ปะนางงามปะโมลาริตี้โมลาริตี้จำไว้โมลาริตี้โมลาริตี้นางจะมีหน่วยเป็นโมลต่อ DM กำลัง3จำไว้เลยโมลาริตี้นางจะมีหน่วยเป็นโมลต่อ DM กำลัง3เพราะฉะนั้นสูตรของนางฟังนะตัวแทนของโมลาริตี้พี่จะให้ใช้เป็นตัว4ตัว4มาจากคอนสแตนท์ที่แปลว่าความเข้มข้นก็คือตัว4ทีนี้น้องดูสังเกตดีๆนะถ้าพี่แบบไม่ได้คิดอะไรนะมันคือโมลอยู่ด้านบนปริมาตรอยู่ด้านล่างใช่ปะแล้วแกจำได้ปะก่อนอันนี้พี่จำตัวถูกส่วนในสารละลายใช่ปะก่อนอันนี้พี่จำตัวถูกส่วนในสารละลายปะจริงๆแล้วที่มานะลูกมันมาจากโมลตัวถูกส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายเว้ยจริงมันมาจากนี้มันมาจากโมลตัวถูกส่วนในปริมาตรของสารละลายโดยที่ปริมาตรต้องเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือ dm กำลัง3จริงๆแล้วสูตรของโมลาริตี้คือสูตรนี้แต่เขาเอาไปเปลี่ยนหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเขาก็คูณพันด้านบนแค่นั้นเองเข้าใจปะคือใครจะจำสูตรนี้ก็ได้สูตรนี้คือที่มาคือลูกบังเกิด9คือที่มาของมันเลยก็คือ c เท่ากับโมลคูณพันส่วนด้วยปริมาตรที่เป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเข้าใจปะเออและถ้าพี่เขียนตัวแปรดีๆมันคือ c เท่ากับโมลคูณด้วย 1,000 ส่วนด้วย v ใช่ปะน้องดูทีๆนะน้องเรียนไปน้องจะเจอสูตรนี้ที่น้องเคยที่ครูเขาใช้น้องท่องว่าโมลเท่ากับ CV ส่วนพันเคยได้ยินไหมโมลเท่ากับ CV ส่วนพัน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 เคยได้ยินไหมโมลเท่ากับ CV ส่วนพันโมลเท่ากับ CV ส่วนพันโมลเท่ากับ CV ส่วนพันเคยได้ยินปะ
ใช่จ้ะลูกสูตรเนี่ยคือสูตรในการหาค่าความเข้มข้นของโมลาริตี้โมลเท่ากับ CV ส่วนพันโมลเท่ากับ CV ส่วนพันแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออีโตวีตัวนี้ลูกต้องใช้เป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรนี่คือสิ่งที่คนจะผิดเยอะมากคือปริมาตรต้องใช้เป็นปริมาตรของลูกบาศก์เซนติเมตรและปริมาตรตัวนี้ต้องเป็นปริมาตรของสารละลายด้วยอย่าผิดเด็ดขาดถ้าจะใช้สูตรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันน้องจะต้องใช้ปริมาตรของสารละลายที่เป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเคลียร์ไม่เคลียร์จบไม่จบผ่านไม่ผ่านรู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ไม่ได้เคลียร์ไม่เคลียร์เข้าใจไหมเข้าใจโอเคไหมโอเคใครโอเคบ้างใครโอเคบ้างขอหัวใจรัวๆหน่อยครับปะโอเคนะคะนะคะนะคะอังมาสักแป๊บหนึ่งโอเคเยี่ยมรอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอโจทย์กันอะใครที่เรียนมาถึงตัวนี้แล้วนะลูกฟังพี่นะลูกหนูนะคนที่เรียนย้อนหลังอยู่หรืออะไรอยู่ก็แล้วแต่นะฟังพี่นะเธอต้องค่อยๆฉันรู้ว่าอะไรที่มันยากอะไรที่มันง่ายจะเข้าใจพวกเธอหมดแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเกิดจากการแบบค่อยๆเปิดใจค่อยๆเรียนรู้ใครที่ดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนมาถึงตรงเนี้ยฉันเชื่อมั่นมากๆว่าเธอเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะอะแดปต์ตัวเองเธอเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองไม่งั้นเธอไม่หาคลิปวิดีโอฟรีๆมาติวมาดูตรงนี้หรอกจริงไหมจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นฉันเชื่อแบบนั้นว่าเธอเนี่ยกำลังพยายามอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยู่เธอเนี่ยกำลังอยากจะสอบผ่านเธอเนี่ยกำลังอยากจะแบบอยากจะเก่งขึ้นอยากจะอะไรขึ้นฉันอยากจะบอกเธอว่าทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเธอต้องค่อยๆเริ่มโอเคป่ะเธอต้องค่อยๆเริ่มและฉันเชื่อว่าเธอเริ่มตั้งแต่วันนี้คือดีแล้วเธอไม่ได้เริ่มช้าไปหรอกเธอเริ่มตั้งแต่วันนี้เธอดีแล้วแล้วเดี๋ยวเธอจะค่อยๆเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันในช่องฉันเนี่ยฉันมีคลิปติวเยอะมากฉันคลิปติวเยอะมากคลิปติวแบบเยอะๆๆเพราะนั้นไปเรียนให้เต็มที่ไปโฟกัสกับมันให้เต็มที่รับรองมันอะแดปและมันเปลี่ยนคนได้จริงๆเธอเชื่อฉันมีคนเปลี่ยนมาแล้วเธอเชื่อฉันมีคนเปลี่ยนมาแล้วเพราะฉะนั้นฉันก็เชื่อเหมือนกันว่าเธอจะเปลี่ยนได้เหมือนกันโอเคไหมไม่จำเป็นเลยนะที่จะต้องเสียตังค์มาเรียนกับฉันอันนี้พูดตามตรงนะไม่จำเป็นเลยที่ต้องมาเสียตังค์มาเรียนกับฉันแต่ถ้าสมมติว่าเงินมันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเงินมันเหลืออยากได้อยากเรียนอย่างเงี้ยได้อันนี้คือมาเจอกันได้ไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะและถามว่าทำไมพี่ทำแบบพี่ได้อะไรที่พี่ทำคลิปออกมาแบบเนี้ยพี่อยากทำออกมาให้คนน่ะน้องๆทุกคนน่ะได้เรียนและพี่ที่พี่ทำอันนี้ออกมานะพี่อยากให้น้องทุกคนได้ลองเรียนกับพี่ดูก่อนซึ่งพี่สอนเนี่ยพี่แทบไม่ได้กากอะไรนะพี่อยากให้คนที่ดูวิดีโอเนี้ยอยู่มาลองเรียนกับพี่ดูก่อนอยากลองเรียนดูว่าใช้เนี่ยใช่ไหมไทยใช่ไหมจริตใช่ไหมไม่ต้องการให้แบบลงเรียนมาแล้วเรารู้สึกว่าเฟลจังเลยไม่ชอบจริตของพี่คนนี้เลยไม่อยากแล้วก็เสียตังค์ฟรียกเลิกคอร์สฟรีไม่ได้ต้องการแบบนั้นอยากให้ทดลองเรียนก่อนอยากให้ลองใช้เนี่ยใช้แค่วิดีโอฟรีเนี่ยดูดิสอบผ่านไหมถ้าสอบผ่านในคอร์สไม่ต้องพูดถึงปังอยู่แล้วเด็กในคอร์สปังอยู่แล้วโอเคปะแต่ก่อนที่จะปังมันต้องขึ้นอยู่กับตัวน้องและตัวพี่จริตมันต้องตรงกันก่อนจริตมันต้องได้กันก่อนจริตมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องตรงกันน่ะคือถ้าจริตมันไม่ตรงกันอ่ะต่อยพี่สอนกี่ร้อยล้านรอบอ่ะเธอก็ไม่สนใจเข้าใจปะเธอก็ไม่อยากเรียนเข้าใจปะเธอก็ไม่ฟังเข้าใจปะเพราะจริตเรามันไม่ตรงกันเว้ยโอเคเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วว่าพี่ไม่สามารถสอนเด็กให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้เข้าใจคิดมีได้เข้าใจปะพี่สอนได้แค่บางกลุ่มที่ถูกจริตไทยลักษณะแบบนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับการที่พี่ทำคลิปติวออกมาอย่างนี้นะอยากให้แบบทุกคนน่ะมาลองเรียนดูก่อนว่าใช่ไหมถ้าใช่ค่อยเสียตังค์แต่ถ้าไม่ใช่อ่ะจะได้ไม่ต้องมาต้องเสียตังค์จะได้ไปหาคนอื่นที่มันช่วยหนูได้จริงๆเก็ตเนาะนี่คือจุดประสงค์ของพี่เลยนะเว้ยแล้วก็อยากช่วยคนที่ไม่มีเงินด้วยอันนี้คือเรื่องจริงเนาะใครที่ไม่มีงบติวเลยลุยเลยถ้าหนูตั้งใจกับพี่โฟกัสกับพี่ทางช่องน่ะ is the best หนูจะเก่งขึ้นหนูจะยืนหนึ่งในห้องได้เลยเชื่อพี่นะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยืนหนึ่งไงแล้วอย่าลืมนะลูก
มาเมามอยกันได้นะจ๊ะที่ IG chemistry underscore key นะครับแท็กไอจง IG มาพูดคุยกันได้นะครับเมามอยไอ้หอยสั่งกระมังทองแท็กได้เลยโอเคปะเคลียร์ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าจริตไม่ใช่หยั่นลงแต่ถ้าจริตใช่โอเคเสียตังลงไม่ว่ากันโอเคนะอ่ะทีนี้มาคุยกันต่อมาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ในระหว่างที่ฉันเมามอยเนี่ยฉันก็ให้เธอเนี่ยได้ทำแบบฝึกหัดค่ะเออไม่ได้ให้ฟังฉันเพลินๆนะเออมาลุยข้อที่1เขาบอกว่ามี42เฮด22 O11 เนี่ยหนัก171กรัมละลายในน้ำได้สารละลาย500ลูกบาทเอ้ยเขาพูดชัดเจนนะมีสารละลาย500ลูกบาทเซนติเมตรจะถามกี่โมล่าน้องเราท่องสูตรกันแล้วเราท่องสูตรกันแล้วสูตรเราว่าคืออะไรโมลเท่ากับ CV ส่วนพันถูกต้องปะเฮ้ยแล้วเราต้องการหาอะไรนะโมลเท่ากับ CV ส่วนพันถูกต้องปะแล้วเราต้องการหาอะไรนะหาค่าความข้นถูกต้องปะคือหาตัวแปร C ถูกต้องปะหาตัวแปร C ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นถ้าเธอจะหาตัวแปร C ถ้าพี่ใหญ่ข้างก็แสดงว่ามันจะคือโมลคูณด้วย 1,000 หารด้วยปริมาตรจะเท่ากับตัวแปร C ถูกต้องปะเพราะฉะนั้นพี่ถามหนูมีโมลไหมไม่มีหนูมี V ไหมมี V คือ500แสดงว่าตัวนี้แทน500ได้แต่หนูมีโมลไหมหนูไม่มีโมลแล้วหนูจะหา C ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องไปหาโมลออกมาให้ได้ก่อนโจทย์ให้อะไรมาให้กรรมมาเอากรรมไปหาโมลได้ไหมย้อนกลับไปเรื่องโมลและสูตรเคมีเอากรรมไปหาโมลได้ไหมย้อนกลับไปเนื้อหาเรื่องก่อนสอบมิดเทอมเรื่องตอนที่สอบมิดเทอมคือโมลและสูตรเคมีเอาไปหาโมลได้ไหมได้ใช้สูตรว่าอะไรโมลเท่ากับกรรมส่วนด้วยมวลโมเลกุลกรรมคือ171มวลโมเลกุลก็คือการรวมมวลโมเลกุลของก้อนนี้โอเคปะเออลองไปหามันนะ C หนัก12C หนัก12มี12ตัว H หนัก1มี22ตัว O หนัก16มี11ตัวรวมกันมวลโมเลกุลของน้องจะมีค่าเท่ากับ342อ่ะเราก็เอา342มาใส่ตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นโมลเก็ทไหมเออเราเคยเรียนกันมาแล้วเมื่อตอนสมัยนานนมนะครับเพราะนั้นจะเป็น171หารด้วย342เก็ทไหม171หารด้วย171หารด้วย312จะเป็น 0.5 โมลเฮ้ยเพราะนั้นเราได้โมลมาแล้วคือ 0.5 โมลเราก็จะใส่ลงไปแอบแก้สมการหาค่า C จะเป็น 0.5 คูณด้วย 1,000 หารด้วย500ปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรก็จะได้ความข้นออกมาเป็นหน่วยโมลต่อ dm กำลัง3ที่เหลือเราก็ทำการคิดเลขได้ไหมลูกได้ไหมได้ตัดคำตอบก็เลยออกมาเป็นความข้นมีค่าเท่ากับ1โมลต่อ dm กำลัง3ลูกจบเห็นไหมคิดเลขธรรมดาเลย easy มั้ย easy ถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ในการหาจบเลยบิงโกเลยเปรี้ยวๆเลยเข้าใจยังเออมันต้องอย่างงี้ใช่ค่ะลูกอ่ะต่อมาข้อที่2หนูลองทำเองสิข้อที่2หนูลองทำเองสิเขาบอกว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ย15กรัมนะได้สารละลายเนี่ยปริมาตรเท่านี้นะจงหาความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อ dm กำลัง3สิบอกเลยข้อ1กับข้อ2ฟิลลิ่งคล้ายๆกันฟิลลิ่งคล้ายๆกันเธอต้องเขียนจำสูตรออกมาให้ได้ก่อนคือโมลเท่ากับ CV ส่วนพันคือเธอต้องจำออกมาให้ได้ก่อนว่าคือโมลเท่ากับ CV ส่วนพันหลังจากนั้นเราดูซิเรามีตัวแปรอะไรบ้างเรามีตัวแปรปริมาตรเราต้องการหาค่าความเข้มข้นคือ C แสดงว่าเราต้องรู้โมลให้ได้น้องมีตัวนี้15กรัมหาโมลได้ไหมมี15กรัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์เอาไปหาโมลได้มั้ยลูกได้ใช่ป่ะเราก็ไปหาโมลใช่ป่ะใช้สูตรว่าอะไรนะโมลเท่ากับกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลใครเรียนตรงนี้ไม่รู้เรื่องใครไม่เข้าใจว่าสูตรนี้มาจากไหนแสดงว่าน้องยังไม่เคยเรียนโมลและสูตรเคมีกับพี่ย้อนกลับไปดูก่อนนะลูกเดี๋ยวงงโอเคนะเออเพราะนั้นไปเลยครับแทนค่าโมลเท่ากับกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลกรัมคือ15มวลโมเลกุลก็คือของโซเดียมไฮดรอกไซด์ Na หนัก23 O หนัก16ไฮโดรเจนหนัก1รวมกันเป็น23 + 16 + 1กลายเป็น
40มวลสกุลคือ40เราก็แก้สมการหามวลออกมาได้มวลของน้องก็จะเป็น15ส่วนด้วย40 15ส่วน40คือ 0.375 มวลเราก็จะเอามวลมาแทนค่าละลูกคือ 0.375 มวลเท่ากับ C แล้ว V ก็คือ250ตามที่เราคุยกันไว้ส่วนด้วย 1,000 แล้วเราก็แก้สมการหามวลเพราะฉะนั้นนี้พี่ขออนุญาตตัดนะเป็น1ต่อ4ได้เพราะนั้นความเข้มข้นของพี่ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณกับ 0.375 เข้าใจปะ4คูณกับ 0.375 พอคูณกันออกมาปุ๊บน้องจะได้คำตอบมาเป็น 1.5 มวลต่อ dm กำลัง3ครับจบปิงเลยจบเป็นอีสปิงโกเลยเข้าใจมั้ยเคลียร์ปะใกล้เข้าใจมั้ยผ่านมั้ยรู้เรื่องปะผ่านปะเออมันแค่นี้เองแค่นี้แหละรู้สูตรปุ๊บไปต่อได้เลยสบายสบายรู้สูตรปุ๊บไปต่อได้เลยสบายสบายไม่พูดด้วยตัวเองทำเองข้อ3ข้อ3ก็ได้อยู่นะชอบคิดว่าน้องจะเจอในแบบฝึกหัดในห้องเรียนแน่นอนจะพูดงี้ดีกว่าคิดว่าน้องจะเจอในแบบฝึกหัดในห้องเรียนแน่นอนอันนี้คือชอบโดยส่วนตัวชอบโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเจอคิดว่าน่าจะเจอจดถามกลับถามย้อนกลับไม่ธรรมดาไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ให้กลับข้อเมื่อกี้ให้กลับรอบนี้ถามย้อนกลับถามกลับเออเอาสิถามกลับแล้วก็เออสารลายให้มาให้วีมาแล้วก็ให้ความข้นมาให้ซีมาให้ซีให้วีมาถามกลับย้อนกลับอ่ะดูซิว่าน้องของฉันจะทำได้ไหมเธอลองทำดูก่อนอ่ะฉันให้เวลาทำใครได้คำตอบแล้วพิมพ์ดื่มน้ำท่อมก่อนฝึกเยอะๆในลูกทุกอย่างเกิดจากการฝึกฝนหมดเลยไม่มีใครเก่งได้แบบไม่ฝึกโจทย์ที่พี่เอามาเนี่ยเป็นโจทย์พื้นฐานที่จะทำให้น้องเข้าใจว่าโจทย์ให้อะไรมาแล้วเรากำลังจะหาอะไรไม่ใช่โจทย์ยากนะคุยกันก่อนนะโจทย์ที่ยกมาให้ตรงนี้เป็นโจทย์ is a basic พื้นฐานที่กำลังจะทำให้น้องเปิดใจกับมันได้เข้าใจปะเพราะนั้นอยู่ลองทำดูซิข้อพวกเนี้ยไม่ได้ยากเลยเป็นข้อเบสิกพื้นฐานที่สมมุติว่าน้องเข้าไปห้องแล็บเนี่ยน้องก็ต้องเตรียมมันให้ได้น้องก็ต้องทำมันให้ได้หนูลองทำดูว่าหนูทำได้ไหมถ้าหนูทำได้แสดงว่าโอเคพื้นฐานหนูจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับแล้วค่อยไปเจอโจทย์ที่มันแอดวานเพิ่มขึ้นนะครับในคอร์สพี่ก็จะมีโจทย์ประเภทนี้อยู่ทุกครั้งอ่ะคือจะเป็นฟีลลิ่งคือถ้าสมมติว่าเราเจออะไรเรื่องใหม่ๆเข้าใจปะคือสมมติเราขับรถอะอะไรใหม่ๆคือเราจะไปขับแบบเขาเรียกอะไรขับแบบรุ่นยากๆได้เลยไหมก็ไม่ได้ปะเราก็ต้องค่อยๆไต่ไปทีละขั้นเวลาพี่ทำหนังสือเวลาพี่ทำคอร์สเวลาพี่ทำโจทย์นะพี่จะต้องแบบเฮ้ยคิดก่อนเลยว่าเออน้องเขาเนี่ยไม่เคยเรียนมาก่อนนะน้องเนี่ยไม่เคยรู้อะไรมาก่อนนะจะต้องพี่จะคิดเลยว่าเออแล้วพี่จะต้องใส่โจทย์ประมาณไหนเข้าไปเพื่อให้เราเนี่ยเริ่มทำได้จากง่ายขึ้นไปทีละสเต็ปยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นมันจะเป็นการคิดแบบนี้ทุกคอร์สเลยทุกคอร์สของพี่จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับโอเคปะเพราะนั้นหนูลองทำของหนูดูก่อนว่าทำได้ไหมเพราะอันนี้เป็นอีสเบสิกให้น้องเนี่ยเข้าใจกับมันแล้วก็เข้าใจว่าเออสูตรมันคืออะไรแล้วจะใช้สูตรยังไงนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่หนูลองทำเลยนะครับอ่ะลองดูนะได้ไหม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 มีคนทำได้นะเว้ยเฮ้ยมีคนทำได้นะเว้ยเฮ้ยป่ะมาข้อนี้นะครับเรามีตัวแปร v ตัวแปร c โจทย์ต้องการหากรรมเฮ้ยแล้วการที่จะหากรรมได้เราต้องไปหาโมนออกมาก่อนเนี่ยลูกเก็ตฟิลไหมเราต้องไปหาโมนออกมาก่อนนะครับเออศิลปัฒน์เก่งมากลูกเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเข้าสูตรโมนเท่ากับ cv ส่วนพันเอ้ยเรามีข้อมูลอยู่เราก็เอาข้อมูลมาใส่ครับ C คือ5 V คือ75
แล้วก็หารด้วย 1,000 เพื่อแก้สมการที่เราจะหาโมลออกมาเราก็จะได้โมลออกมาครับโมลคิดหาโมลครับก็จะได้ออกมาเป็น5คูณ75หารด้วย 1,000 นะครับ5คูณ75หาร 1,000 ก็จะได้โมลออกมาเป็น 0.375 โมลตรงนี้ครับยังไม่ใช่คำตอบเพราะโจทย์ต้องการกรรมถูกต้องปะเพราะฉะนั้นถ้าอยากหากรรมเราหาความสัมพันธ์คือโมลเท่ากับกรรมส่วนด้วยมวลโมเลกุลถูกต้องปะโมลเรามีแล้วคือ 0.375 เราต้องการหากรรมเราเอามวลโมเลกุลมาแทนมวลโมเลกุลก็ต้องไปหาของก้อนนี้มานะครับไฮโดรเจนในตารางธาตุจะหนัก1บวกกับซัลเฟอร์นะครับจะหนัก32นะครับแล้วก็บวกกับออกซิเจน16 4ตัวนะครับรวมกันน้ำหนักมวลโมเลกุลจะเป็น98นะครับเราก็ใส่มวลโมเลกุลตัวนี้เป็น98แล้วก็แก้สมการหักกรรมเอา98ไปคูณกับ 0.375 ก็จะได้ออกมาเป็น 36.75 กรรมนั่นเองโอ้โหหลายคนตอบถูกนะครับเก่งมากเห็นไหมเราจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วเราจะเริ่มทำได้มากขึ้นตบมือสุดยอดนะครับผ่านนะครับในหน่วยของความเข้มข้นตัวนี้นะครับความเข้มข้นตัวนี้ที่จะแนะนำให้รู้จักคือโมลาลิตี้ต่อมาหน่วยต่อมาหน่วยต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้แกหน่วยนี้นะครับจะอยู่คู่กับโมลานะครับแต่ว่านางจะชื่อว่าโมแล มีโมลาแล้วก็จะมีโมแลโมลาริตี้แล้วก็โมแลริตี้โมลาริตี้แล้วก็โมแลริตี้เพราะฉะนั้นหน่วยตรงนี้เป็นโมแลริตี้อีนางโมแลริตี้เนี่ยเป็นหน่วยที่ค่อนข้างแบบขี้อิจฉาอิสระสักอย่างแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเอาเด่นเอาดังไม่ค่อยอยากเหมือนใครถามว่าทำไมถึงมันไม่ค่อยอยากเหมือนใครเพราะหน่วยโมลาริตี้จะมีหน่วยเป็นโมลต่อด้วยกิโลกรัมครับนี่นางจะเป็นแบบนี้เลยคือโมลส่วนด้วยกิโลกรัมคือโมลส่วนด้วยกิโลกรัมเฉยๆเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรสังเกตปะทุกหน่วยก่อนหน้านี้เป็นตัวถูกส่วนด้วยสารละลายตัวถูกส่วนด้วยสารละลายตัวถูกส่วนด้วยสารละลายแต่อีหน่วยนี้แกอีหน่วยโมลาริตี้หรือโมลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวถูกส่วนด้วยสารละลายแต่มันเป็นโมลตัวถูกส่วนด้วยมวลตัวธรรมโมลตัวถูกส่วนด้วยมวลตัวธรรมค่ะเข้าใจปะคือจริงๆแล้วที่มาของอิโมเลติตี้นะอันนี้พี่ให้เป็น M เล็กนะอิโมเลติตี้ให้เป็น M เล็ก EM เล็กเนี่ยจริงๆแล้วที่มามันจากมาจากโมลตัวถูกครับลูกส่วนด้วยกิโลกรัมของตัวธรรมนี่มันต่างกับคนอื่นนี่มันทำให้คนอื่นผิดบ่อยเพราะคนอื่นจะชอบจำว่าตัวถูกส่วนด้วยสารตัวถูกส่วนด้วยสารละลายตัวถูกส่วนด้วยสารละลายตัวถูกส่วนด้วยสารละลายแต่อีนี่นะระวังมันไว้เลยมันเป็นตัวขี้อิจฉามันจะทำให้คนอื่นผิดบ่อยมากเพราะแท้จริงแล้วสูตรเราคือตัวถูกส่วนด้วยกิโลของตัวธรรมแต่ถ้าเราเปลี่ยนกิโลเป็นกรรมเราก็จะมีคูณพันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแค่นั้นเองไม่ต้องไปซีเรียสเนาะเพราะนั้นถ้าเราเปลี่ยนกิโลคูณเป็นพันเราก็เอาพันมาคูณตรงนี้ก็เป็นกรรมไปก็ไม่ได้เป็นอะไรมันเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเฉยๆอยู่ไม่ต้องไปซีเรียสมันตรงนี้นะครับมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยมีแค่นี้เลยก็คือโมลตัวถูกส่วนด้วยกิโลกรัมของตัวธรรมโอเคไหมหรือจะจำว่า m เล็กเท่ากับโมลตัวถูกส่วนด้วยมวลของตัวธรรมที่เป็นกรรมแล้วคูณด้วย 1,000 อย่างนี้ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับข้อมูลนะครับเขาบอกว่าสารละลายมี NH3 เท่านี้น้ำเท่านี้พี่ถามตัวไหนคือตัวถูกตัวไหนคือตัวธรรมตัวไหนคือตัวถูกตัวไหนคือตัวธรรมใช่ปะตัวนี้คือตัวถูกตัวนี้คือตัวธรรมแน่นอนว่าน้ำต้องเป็นตัวธรรมโจทย์ต้องการหาค่าโมลส่วนด้วยกิโลกรัมโมลส่วนด้วยกิโลกรัมเพราะฉะนั้นมาเลยครับ M เท่ากับโมลตัวถูกส่วนด้วยกรรมตัวธรรมดูเลยดีนะกรรมตัวธรรมแล้วคูณด้วย 1,000 ถูกต้องไหมอ่ะทีนี้เรามีข้อมูลแล้วว่าลูกเราก็เอามันไปแทนค่าก็คือโมลตัวถูกเฮ้ยมันเป็นกรรมมาเอาไปหาโมลได้ไหมได้เราก็เอาตัวนี้ไปหาโมลก่อนเนาะเพราะนั้นตัวถูกของเราคือสูตรในการหาโมลก็คือโมลเท่ากับกรรมส่วนด้วยมวลโมเลกุลกรรมของเราคือ 0.85 กรัมส่วนด้วยโมเลกุลาร์เวทก็คือของก้อนนี้เนาะ N หนัก14 H หนัก1มี3ตัวรวมกันก็เป็น17ใช่ป่ะ17เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลคือ17แล้วก็แก้สมการหาโมล
เราก็จะได้มวลออกมาก็คือ 0.85 หารด้วย17ลูก 0.85 หารด้วย17ก็จะได้มวลออกมามีค่าเท่ากับ 0.05 ซึ่ง 0.05 เป็นโมลของตัวถูกครับเราก็จะใส่ลงไปเลยคือ 0.05 โมลและคูณด้วย 1,000 ส่วนด้วยกรัมของตัวทำใช่ไหมน้ำเป็นตัวทำอยู่แล้วเพราะนั้นกรัมของมันคือ125เราก็ใส่ไปเลยกรัมของตัวทำคือ125ที่เหลือเราก็ทำการคิดเลขแค่นี้เองเราก็จะได้หน่วยที่เป็นโมลต่อกิโลกรัมออกมาแล้วหรือหน่วยของโมลาลิตี้ออกมาแล้วแค่นั้นเองครับก็จะได้คำตอบมาเป็น 0.4 โมลต่อกิโลกรัมใครเข้าใจข้อนี้แล้วบ้างพิมพ์1มาให้พี่หน่อยครับใครเข้าใจข้อนี้แล้วบ้างพิมพ์1มาให้พี่หน่อยครับเคลียร์มั้ยแจ่มเนาะเจ๋งแจ้งเนาะเก็ทเนาะเออเลิศอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเธอเข้าใจแล้วเธอลองทำข้อที่2หน่อยอ่ะเธอทำข้อที่2ด้วยตัวเองโจทย์ให้หาโมเลลิตี้ทำข้อ2ด้วยตัวเองพี่ช่วยด้วยการหาโมเลกุลก้อนนี้ให้มวลโมเลกุลก้อนนี้คือ342อ่ะพี่ช่วยแค่นี้ที่เหลือหนูทำเองอ่ะหนูลองทำเองสิหนูลองทำเองสิหนูลองทำเองสิทำเองเลยทำเองเลยทำเลยเห็นไหม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 ศิรพัฒน์ถูกต้องลูกเทวริศเทวริศหาเลขผิดหรือเปล่าอันนะยังไง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 มาดูครับข้อนี้นะครับมาเริ่มต้นนะครับแน่นอนเขาต้องการโมเลลิตี้ไว้แก่ต้องการโมเลลิตี้เราใช้สูตรรวยm เท่ากับโมลตัวถูกคูณร้อยคูณพันหารด้วยกรัมของตัวทำใช่ไหมน้ำเนี่ยคือตัวทำอีเนี่ยคือตัวถูกถูกต้องไหมเพราะนั้นอีโมลของตัวถูกเราไปหามาก่อนครับก็คือโมลเท่ากับกรัมส่วนด้วยมวลโมเลกุลใช่ปะกรัมคือ 68.4 มวลโมเลกุลคือ342นี่คือโมลเราก็แก้สมการหาโมลโมลของเรานะครับก็จะออกมาเป็น 0.2 โมลป่ะเออก็จะได้ออกมาโมลเท่ากับ 0.2 โมลใช่ไหมเราก็แทนค่าเข้าไปครับ 0.2 โมลคูณด้วย 1,000 หารด้วยกรัมครับกรัมรอบนี้คือ500ครับทุกคนตัดเห็นป่ะ5หาร10ได้2ครับคำตอบเลยออกมาได้เป็น 0.4 โมลต่อกิโลกรัมครับนี่เราก็จะได้มูลเลลิตี้เป็นสูตรดังนี้ครับได้คำตอบเป็นเท่านี้เคลียร์ปะธนภัทรเออใช่ถูกต้องเห็นปะทำได้ยังเคลียร์ปะผ่านไหมเออใครผ่านข้อนี้กด2นะครับเข้าใจแล้วยอดเยี่ยมมากลูกสุดยอดหาใดที่สุดไม่ได้หาใดที่เปรี้ยวไม่ได้กว่านี้อีกแล้วลัด
จบ morality เข้าใจยังเขียนไหมเพราะนั้นจำสูตรให้ได้นะครับอันนี้ต้องจำสูตรให้ได้ในเรื่องของสารละลายเนี่ยนอกจากเรียนเรื่อง morality ความเป็นคนต่างๆเนี่ยคือจบไปแล้วใช่ปะทีนี้สิ่งที่มันจะเรียนหรือสิ่งที่มันจะเรียนก็คือเฮ้ยพอเรารู้จักหน่วยความเข้มข้นต่างๆเรียบร้อยแล้วอะสิ่งที่พวกเธอจะเรียนต่อมาคือเธอจะต้องแบบเข้าไปคือเข้าใจปะตอนที่เรียนอยู่ในมหาลัยนะเว้ยลองฟังตอนที่เรียนอยู่ในมหาลัยอะเธอก็จะต้องถูกอาจารย์อะสั่งบอกว่านักศึกษาไปเตรียมข้อสารเนี้ยความเข้มข้น5โมงต่อเทอมกำลัง3ให้หน่อยเออเขาจะสั่งเป็นฟิลลิ่งประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นน้องคิดดูแล้วน้องก็เดินเข้าไปในห้องแลบปัง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 แล้วสารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยปั๊บ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 แล้วมีห้องแลบมีห้องช่างมีเครื่องช่างแล้วก็มีอุปกรณ์ให้แล้วเธอต้องหยิบอุปกรณ์เองเธอต้องเตรียมเครื่องช่างเองต้องเตรียมนู่นเองนี่นั่นนี่นั่นนั่นเองเธอคิดว่าเธอทำได้ไหมใครคิดว่าตัวเองทำได้กดหัวใจใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กดว้าวใครคิดว่าตัวเองทำได้กดหัวใจใครคิดว่าตัวเองทำไม่ได้กดว้าวเออและอาจารย์ก็สั่งบอกเออนักศึกษานะครับไปเตรียมสารที่มีความเข้มข้น5โมงต่อดีเอ็มกำลังสามให้คุณอาจารย์หน่อยแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้องแลบสารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ปะเนี่ยเราเลยต้องเรียนเรื่องการเตรียมความเข้มข้นจากสารละลายเว้ยโอเคปะโดยความเข้มข้นของสารละลายเราก็จะต้องเตรียมว่าเอ๊ะเราจะต้องชั่งน้ำหนักอะไรเท่าไหร่แล้วต้องเตรียมตัวถูกละลายเท่าไหร่เก็ทฟิลไหมคือเราต้องเตรียมน้ำเท่าไหร่เตรียมสารละลายตัวถูกละลายเท่าไหร่เพื่อให้ได้ความเข้มข้นเท่านี้ออกมาโดยสูตรที่เราใช้ก็คือสูตรในการหาค่าความเข้มข้นโมลต่อดีเอ็มกำลัง3นั่นแหละแกก็คือสูตรแหละโมลาริตี้ก็คือเป็นโมลเท่ากับ CV ส่วนพันแต่มันมีความแอดวานซ์อะแดปต์มาจากสูตรนิดนึงคือเธอเคยจำได้ปะพี่เคยสอนน้องว่าเอ้ยน้องโมลเท่ากับกรรมส่วนเดียวโมลในกุลได้นะเคยบอกเคยจำได้ปะเคยจำปะฉันเคยบอกเธออยู่ว่าอ๋อโมลเท่ากับกรรมส่วนเดียวโมลในกุลได้นะเพราะฉะนั้นกรรมส่วนเดียวโมลในกุลจะเท่ากับ CV ส่วนพันได้นะเคลียร์ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเตรียมสารละลายเราสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยเว้ยเพื่อเราจะชั่งน้ำหนักมาว่าฉันต้องใช้สารอีเนี้ยกี่กรรมถึงจะเตรียมออกมาได้เก็ทฟิลไหมอ่ะเพราะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเราลองมาเดินเจอโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อที่1อาจารย์สั่งพี่บอกว่าเฮ้ยนักศึกษาครับไปเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 0.25 โมลมาอ่ะก็คือตัวแปรสีโดยที่มีปริมาตรสารละลายอยู่300เขาถามว่าต้องใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมอ่ะเขาถามแบบนี้ว่าอ่ะพี่ต้องไปเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมพี่ต้องไปชั่งน้ำหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์กี่กรัมเพราะนั้นสูตรมาเลยลูกกรัมส่วนด้วยโมลิกุลเท่ากับ CV ส่วนด้วย 1,000 อ่ะเรามี C อยู่แล้วความเข้มข้นแล้วคือ0.25 V คือปริมาตรคือ300และหารด้วยละ 1,000 แก้สมการคือเราต้องการหาโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นกรัมใช่ไหมเราอยากรู้ว่าต้องชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์หนักกี่กรัมส่วนด้วยโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมหนัก23 O หนัก16 H หนัก1รวมกันโมเลกุลจะกลายเป็น40เพราะฉะนั้นโมเลกุลเวทเราจะใส่40ตรงนี้แล้วเราก็แก้สมการหาค่ากรัมได้ไหมแค่นี้เองลูกเห็นปะเราก็จะสามารถแก้สมการหาค่ากรัมออกมาได้ว่าอ๋อฉันต้องไปชั่งน้ำหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์เท่านี้กรัมฉันถึงจะเตรียมสารละลายตัวนี้ได้ก็จะเป็น 0.25 คูณด้วย300หารด้วย 1,000 แล้วก็คูณด้วย40ก็จะได้ออกมาเป็น3กรัมนั่นเองครับเห็นปะเพราะนั้นหมายความว่าพี่ต้องไปชั่งน้ำหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์มาทั้งหมด3กรัมครับจบเก็ทมั้ยเคลียร์ยังอ๋อแม้อ๋อแล้วเนาะเอออ่ะลองทำเองข้อที่2ลูกข้อที่2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 ครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าเฮ้ยสารละลายโคเคไอเนี่ยโพแทสเซียมไอโอไดด์เนี่ยเท่านี้กรัมนะแล้วก็มีเนื้ออยู่30กรัมให้หาความเข้มข้นอ่ะเราใช้สูตรได้เลยดิกรัมส่วนด้วยโมเลกุลเท่ากับ CV ส่วนด้วย 1,000 โพแทสเซียมไอโอไดด์นะครับไปเปิดตารางธาตุเนาะ K จะหนัก39มั้งแล้วก็ไอโอดีนรู้สึกจะหนัก100เท่าไหร่นะ120100เท่าไหร่100เท่าไหร่นะ120พี่จําไม่ได้ประมาณ120เท่าไหร่นะ120รู้สึกจะประมาณ127127ไอโอดีน127ใช่รวมกันน้ำหนักโมเลกุลจะออกมาเป็น166ใช่127มวลโมเลกุลออกมาเป็น166แอคที่เหลือหนูลองแทนค่าดูเขาบอกว่าเอาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มา30กรัม
มวลโมเลกุลของมันคือ166ความเข้มข้นคือเท่าไหร่ถ้าปริมาตรคือ200แล้วหารด้วย 1,000 หนูแก้หา C ได้ยังแค่นี้เองจบปิ๊งเลยแค่นี้เองจบปิ๊งเลยแล้วหนูก็ไปย้ายข้างเนาะแก้สมการหามาความเข้มข้นของหนูจะได้ออกมามีค่าเท่ากับ 0.9 โมลต่อ dm กำลัง 3นั่นคือความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอโอไดด์จบเห็นปะนี่คือการเตรียมความเข้มข้นของสารละลายที่สารละลายของเราเนี่ยสามารถชั่งน้ำหนักได้ที่ความข้นของสารเริ่มต้นหรือสารเริ่มต้นของเราเนี่ยสามารถฟิลลิ่งชั่งน้ำหนักได้น้ำหนักจะออกมาเป็นกรัม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 น้องเดินเข้าไปในห้องแลบแล้วสารหนูมันไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์ที่มันเป็นกรัม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 แต่ปรากฏว่าสารหนูมันเป็นสารที่เหลือใช้อยู่แล้วเป็นสารที่มีความข้นวางอยู่แล้วปัก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 สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งทันทีก็คือว่าง่ายคือเหมือนเราเตรียมสารละลายมาจากสารละลายที่เป็นของเหลวมันจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งทันทีเขาเรียกว่าการเตรียมความเข้มข้นจากสารละลายเข้าใจปะการเตรียมความเข้มข้นของจากสารละลายเนี่ยมันจะเป็นคนละฟิลลิ่งกับอันนี้เลยนะอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าสารหนูอ่ะเป็นของแข็งเป็นน้ำหนักที่เป็นของแข็งเป็นของแข็งบริสุทธิ์ที่น้องเนี่ยสามารถตักแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนักได้ก็คือเป็นของแข็งบริสุทธิ์ที่น้องสามารถเอาตักมาชั่งน้ำหนักได้แต่อันเนี้ยมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนประมาณว่าสารที่มีอยู่มันไม่ใช่สารที่เป็นตักแล้วเอามาชั่งได้แต่มันเป็นสารที่มีความข้นอยู่แล้วมีปริมาตรมีจำนวนอยู่แล้วเข้าใจปะมันเหมือนเป็นสารที่เป็นของเหลวอยู่แล้วเป็นสารที่เป็นสารละลายอยู่แล้วแล้วเราจะแบ่งสารละลายเนี่ยมาใช้แล้วปรับให้เป็นความเข้มข้นอันใหม่ที่เราต้องการเข้าใจปะคนละตัวกันเลยนะคนละฟิลลิ่งกันเลยนะอันนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งคือเป็นของแข็งและฉันตักมาชั่งเพื่อที่ฉันจะละลายให้ได้สารละลายความเข้มข้นที่ฉันต้องการมันจะเป็นประมาณนี้เป็นของแข็งที่เอามาชั่งแล้วเอามาละลายน้ำหรือเอามาลายตัวทำลายเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เราต้องการเป็นฟิลลิ่งนี้อันนี้คือการเตรียมจากความเข้มข้นบริสุทธิ์แต่ถ้าเป็นสูตรนี้สารฉันเนี่ยเป็นสารละลายอยู่แล้วแต่ฉันเนี่ยต้องการแบ่งจากสารละลายเนี่ยมาใช้โดยการต้องฉันเนี่ยต้องการความเข้มข้นอันใหม่จะยังเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอโจทย์ประเภทแบบนี้ถ้าน้องเจอโจทย์ที่ให้ความเข้มข้นปริมาตรมาแล้วต้องการความเข้มข้นใหม่สูตรที่น้องจะใช้จะใช้เป็นสูตรนี้นะครับคือสูตร C1V1เท่ากับ C2V2 คือความเข้มข้นตัวที่1คูณกับปริมาตรตัวที่1ก็คือความเข้มข้นเริ่มต้นคูณกับปริมาตรเริ่มต้นจะเท่ากับความเข้มข้นตัวใหม่คูณกับปริมาตรตัวใหม่หลักการในการใช้คือน้องครับความเข้มข้นเนี่ยเราจะใช้หน่วยเป็นโมลต่อ dm กำลัง3ทั้ง2ด้านนะเราจะต้องใช้เป็นหน่วยโมลต่อ dm กำลัง3ทั้ง2ด้านแต่กฎของการใช้ปริมาตรเนี่ยมีกฎง่ายๆคือถ้าด้านหน้าหนูใช้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรด้านหลังหนูก็ต้องใช้เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรด้วยกฎใช้มันง่ายๆเลยนะแต่ถ้าด้านหน้าหนูใช้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรด้านหลังหนูก็ต้องใช้เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรด้วยนี่คือกฎง่ายๆเลยคือด้านหน้าใช้หน่วยอะไรด้านหน้าใช้เป็น dm ด้านหลังก็ต้องใช้เป็น dm ด้านหน้าใช้เป็นลูกบาศก์เซนด้านหลังก็ต้องใช้เป็นลูกบาศก์เซนอันนี้เป็นหน่วยของความเข้มข้นเลยโอเคไหมเข้าใจไหมเราตกลงอันนี้กันก่อนว่าเราต้องใช้เป็นฟิลลิ่งนี้อ่ะทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่าข้อที่1ทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาต้องการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ซึ่งเขาต้องการเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์เข้มข้น 0.1 จำนวน100แต่ในห้องแลบเขาเนี่ยมีโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่เข้มข้น2แต่เขาถามว่าแล้วฉันจะต้องเทความเข้มข้นของโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่เข้มข้น2เนี่ยเทออกมาเท่าไหร่หรอเพื่อให้ฉันเนี่ยได้ปริมาตรของโพแทสเซียมไอโดรไซด์ที่ฉันต้องการเก็ทฟิลมั้ยคือในห้องแลบเนี่ยมีโพแทสเซียมไอโอไดด์ที่เข้มข้น2อยู่แล้วแต่เราต้องการความเข้มข้น 0.1 ปริมาตร100เขาเลยถามว่าฉันต้องเทแบ่งออกมาเท่าไหร่หรอเก็ทฟิลมั้ยเพราะนั้นขึ้นสูตรเลยลูก C1V1 เท่ากับ C2V2 C1V1 คือก่อน
ก็คือเป็นแต่เดิมแต่เดิมก็คืออะไรแต่เดิมมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไอโอไดด์เข้มข้น2โมลต่อ dm กําลัง3แต่เดิมไม่รู้ว่าต้องแบ่งปริมาตรมาเท่าไหร่หรออันนี้คือ v1 ฉันต้องแบ่งปริมาตรมาเท่าไหร่หรอโดยที่ฉันจะได้ความเข้มข้นใหม่เป็น 0.1 และปริมาตร100เนี่ยแทนแค่เนี้ยเก็ทฟิลป่ะแล้วเราก็ย้ายข้างแก้สมการหา v1 จบเลยเข้าใจไหมเออแล้วก็ย้ายข้างแก้สมการหา v1 v1 ของน้องก็จะออกมาเป็น 0.1 คูณ100ก็คือ10หาร2ก็จะได้ออกมาเป็น5พี่ถามหน่อย5ตัวนี้เป็นหน่วยอะไรหน่วยลูกบาศก์เซนหรือหน่วยเดซิเมตรหน่วยลูกบาศก์เซนหรือหน่วยเดซิเมตรเออใช่ลูกหน่วยอะไรถูกต้องต้องเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะอะไรเพราะ100ก็เป็น100ลูกบาศก์เซน v ตัวนี้ก็เลยต้องเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเก็ทฟิลไหมเข้าใจยังเข้าใจยังในเมื่อด้านหลังหนูใช้เป็นลูกบาศก์เซนใช้ร้อยลูกบาศก์เซนแทนเพราะนั้น v 1ของน้องก็ต้องใช้เป็นลูกบาศก์เซนดังนั้น v 1ของน้องตอบ5ลูกบาศก์เซนติเมตรได้เลยจบ it's a bingo เข้าใจมั้ยจบๆอย่างงี้แหละง่ายๆอย่างงี้แหละลูกโอเคมั้ยผ่านจบอ่ะเพราะฉะนั้นหนูลองทำข้อที่2ดูสิทำเองพี่ไม่ช่วยทำเองลุยเองยืนหนึ่งเองไม่ช่วยลุยเลยลุยเลยข้อนี้ดีนะแอบแกล้งนิดหน่อยๆขำๆหยอกๆหลอกๆเล่นๆลองทำดูลองทำดูพี่ชอบข้อนี้พี่ชอบมากใครเรียนย้อนหลังอยู่สู้ๆนะเว้ยแกส่งกำลังใจให้เลยสู้ๆเลยส่งกำลังใจให้ได้ปะฉันจะพังทลายลองดูนะสารละลายชนิดหนึ่งเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้แอะเขาพูดตอนก่อนว่าอ๋อความเข้มข้นมีเท่านี้นะปริมาตรเท่านี้นะแล้วเขาทำการอะไรครับเติมน้ำลงไปเพิ่ม 0.2 ลูกบาศก์เดย์ดูนะเขาเติมน้ำลงไปเพิ่ม 0.2 ลูกบาศก์เดย์เพราะนั้นถ้าสูตรเราใช้ก็ใช้เป็น C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกต้องปะ C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกต้องปะความเข้มข้นตอนแรกจะเป็น5ส่วนความปริมาตรตอนที่2จะเป็น 0.3 พี่แทนเป็นลูกบาศก์เดย์นะตัวนี้ก็ต้องไปแทนเป็นลูกบาศก์เดย์ด้วยทีนี้โจทย์ถามว่าความเข้มข้นใหม่จะเท่ากับเท่าไหร่พี่ถามครับคำถามคือปริมาตรที่2หนูใช้เท่าไหร่ใครใช้ 0.2 บ้าง why 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 โดนแกงWhy why why โดนแกงใช่โดนแกงเพราะอะไรเพราะน้องเติมน้ำลงไปเพิ่มแล้วปริมาตรเดิมมันคือ 0.3 น้องเติมน้ำลงไปเพิ่มอีก 0.2 น้องเข้าใจปะถ้าน้องใช้ปริมาตร 0.3 ตอนเริ่มต้นมันมี 0.3 น้องเติมน้ำลงไปเพิ่มอีก 0.2การที่น้องลงเติมน้ำลงไปเพิ่มอีก 0.2 ปริมาตรตอนหลังต้องเป็น 0. อะไร 0.5 ต้องเป็น 0.3 บวก 0.2 ต้องเป็น 0.5 ถ้าน้องใส่ 0.2 เฉยๆผิดไหมผิดเพราะปริมาตรตอนหลังไม่ใช่ 0.2 แต่ปริมาตรตอนหลังคือ 0.2 บวก 0.3 คือ 0.5 เพราะนั้นปริมาตรตอนหลังหนูต้องเป็น 0.5 มันถึงจะถูกต้องเข้าใจยังเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นระวังนะครับระวังผิดอันนี้ก็ตัดกันเป็น 0.1 ใช่ไหมเพราะนั้นแก้สมการหาเลขออกมาก็จะได้ C2 ออกมาเป็น 0.3 หารด้วย 0.1 C2 เป็นความเข้มข้นใหม่ก็จะออกมาเป็น3โมลต่อ dm กำลัง3นี่คือความเข้มข้นใหม่ครับคือ
3โมลต่อ dm กำลัง3เป็นความเข้มข้นก่อนใหม่ครับจบเลยอีกสปิงโกเคลียร์ไหมเข้าใจปะใครเข้าใจข้อนี้พิมพ์2มาครับใครเข้าใจข้อนี้พิมพ์2มาครับเคลียร์ไหมลูกผ่านไหมลูกได้ไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเรื่องสารละลายทั้งหมดที่พี่สรุปมาให้น้อง1คุณต้องรู้จักความข้นของสารละลายก่อนว่าโอเคชนิดความข้นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะมีโมลาริตี้นะโมลาริตี้นะมีหน่วยแบบนี้นะ1 2 3 4และ2เราจะเตรียมสารละลายได้ยังไงมีเตรียมสารละลายจากสารละลายบริสุทธิ์กับเตรียมสารละลายจากสารละลายที่เป็นสารละลายอยู่แล้วเออเพียงแค่เนี้ยเราก็จะสามารถเข้าใจคอนเซปต์ของสารละลายได้แล้วเนื้อหาสารละลายมีแค่นี้เองเข้าใจมั้ยผ่านปะเออเพราะฉะนั้นนะครับสู้ๆนะครับใครที่เรียนย้อนหลังนะครับเต็มที่กับมันเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าไม่รบกวนเวลาจนเกินไปฝากประเมินกิจกรรมเคมีรู้กันวันเดียวด้วยนะว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถประเมินได้นะครับและสิ่งที่สำคัญนะลูกคือบอกแล้วว่าไลฟ์ของพี่วิดีโอของพี่ทุกวิดีโอพี่สอนฟรีติวฟรีน้องสามารถดูได้แล้วใน YouTube ของพี่โอเคไหมน้องสามารถดูได้แล้วใน YouTube ของพี่พี่สอนฟรีเยอะมากไปลองเรียนก่อนนะลูกใครที่อยากจะเรียนกับพี่นะหนูไปลองเรียนดูก่อนหนูไปดูก่อนว่าหนูถูกจริตกับพี่ไหมหนูชอบพี่ไหมหนูชอบการสอนพี่ไหมหนูไปดูก่อนให้เต็มที่ดูกี่เทปก็ได้ดูยังไงก็ได้ถ้าหนูไม่รู้ว่าพี่ช่วยหนูไหมหนูแค่ลองเรียนแล้วหนูก็ลองเอาไปสอบดูซิว่าเรียนแค่เรียนฟรีเนี่ยแล้วหนูไปทำข้อสอบหนูทำได้ไหมถ้าเรียนฟรีแล้วหนูทำข้อสอบได้พี่การันตีเลยในคอร์สยังไงคือโคตรทำได้พูดอย่างนี้เลยดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนในคอร์สเด็กในคอร์สทุกคนของพี่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่ลองเรียนกับพี่ดูก่อนแล้วชอบค่อยตามไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่เคยลองเรียนกับพี่พี่แนะนำเลยนะอย่าเรียนอย่าลงนะครับอย่าลงถ้าไม่ชอบการสอนแบบนี้อย่าลงโอเคไหมเพราะว่าพี่ไม่สามารถช่วยน้องได้จริงนะครับน้องต้องหาคนอื่นที่ช่วยน้องได้เพราะฉะนั้นพี่ช่วยได้แค่คนบางกลุ่มจริงๆคนที่ถูกจริตแบบนี้คนที่ชอบการสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องลงกับพี่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับวันนี้ก็คงจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบอยากสนับสนุนแบบมีงบน้อยนะครับแนะนำนะครับหนังสือสรุปของพี่กัปตันนะครับ195บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้นี่เลยLINE ASKMG_K นะครับผมเนาะหรือว่าสั่งหรือว่าสามารถไปซื้อที่ C8 Book ทุกสาขาทั่วเซ็นเตอร์ทุก C8 Book Center ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศก็ได้นะครับโอเคนะเพราะว่าหนังสือของพี่วางทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะมันก็ฝากเอาไว้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆพี่กัปตันก็เป็นกำลังใจให้ส่งให้กำลังใจปิ้วๆๆเออนะครับเออแล้วไว้เจอกันนะครับพี่กัปตันคะมีสอนใครบางคนหลังจากผสมไหมคะนี่แหละลูกเนี่ยเป็นความเป็นคนของผสมนี่ไงนี่เป็นการเจอจางสารละลายนะนะครับเป็นประมาณนี้เนาะนี่เลยฟิลประมาณนี้เลยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็คงเนื้อหามีแต่เพียงเท่านี้เนาะคิดว่าช่วยน้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าถูกจริตกันถูกใจกันไว้เจอกันในคลอสแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคำสวยๆเช่นเดิมครับด้วยคำพูดที่ว่าเคมีจะไม่ยากถ้าพวกเราเปิดใจแล้วไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ